ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าปัญหาหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดจะเข้ามาในชีวิตเมื่อไหร่เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเมื่อเผชิญปัญหาเราจะสามารถรับมือกับมันได้หรือไม่เมื่อทุกข์ใจให้อธิษฐานเมื่อเกิดความกลัวให้อธิษฐานเมื่อกังวลใจให้อธิษฐานไม่ว่าเราจะเผชิญกับอะไรก็ตามสิ่งแรกที่ต้องทำคือการอธิษฐานพระเจ้าที่รักพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของเราในยามทุกข์ระทมใจข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าข้าพเจ้าร้องทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าและเสียงร้องของข้าพเจ้าได้ยินไปถึงพระกันของพระองค์ลูกขอระบายทุกความรู้สึกทุกความเจ็บปวดไว้ที่พระองค์ลูกรู้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยความทุกข์ใจของลูกลูกขอเปลี่ยนความกังวลใจความวุ่นวายใจเป็นคำอธิษฐานที่วางใจในพระสัญญาของพระองค์อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์พระเจ้าที่รักลูกขอคุกเข่าลงต่อเบื้องพระบาทของพระองค์ขอพระเจ้าทรงทำงานผ่านหัวใจของลูกลูกขอยอมจำนนและมอบปัญหาทั้งสิ้นไว้กับพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงฟังคำอธิษฐานของลูกขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนหัวใจของลูกให้ยึดมั่นในความเชื่อและวางใจขอบคุณพระเจ้าที่ประทานสันติสุขและความหวังท่ามกลางปัญหาที่ลูกกำลังเผชิญลูกขอบคุณพระเจ้าที่การช่วยเหลือและการจัดเตรียมของพระองค์จะมาในเร็ววันอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1